สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาในระหว่างการประชุมดิจิตอลของออนไลน์นั้น CEO ของนิสสันถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของไมกล้าว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือไม่และ CEO ของนิสสันได้กล่าวว่านิสสันไมกล้าจะมาในรูปแบบ EV เท่านั้นและในตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงแต่เราจะใช้แพลตฟอร์ม CMFB ในการพัฒนาและในตอนแรกเราจะเน้นตลาดยุโรปก่อนภายใต้ความร่วมมือกันของออนไลน์ซึ่งตามที่คาดการไว้ Leno, Nissan และ Mitsubishi ทั้ง3ค่ายรถยนต์ได้ประกาศความร่วมมือกันในด้านพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งได้ลงทุนมากกว่า 23,000 ล้านยูโรเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด35รุ่นและทั้งหมดจะแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันอีกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Nissan Micra ใหม่จากญี่ปุ่นที่จะยืมพื้นฐานทั้งหมดจาก Leno 5บนแพลตฟอร์ม CMFB EV สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กโดยทั้งหมดจะถูกผลิตขึ้นที่โรงงาน Electric City ของ Leno โดยล่าสุด Nissan ประเทศญี่ปุ่นได้ปล่อยทีเซอร์สำหรับ Micra EV ใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วชวนให้นึกถึงการออกแบบของ Nissan Juke โดยมีไฟหน้าแบบ Daytime Running เหมือนวาดลงบนฝากระโปรงหน้านอกจากนั้นยังไม่มีรายละเอียดใดๆสำหรับ Nissan Micra EV มากนักส่วนในด้านขุมพลังของ Nissan Micra EV ใหม่ทาง Nissan ได้ยืนยันว่ารถยนต์ไฟฟ้า Micra จะใช้แพลตฟอร์ม CMFB EV ในตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถวิ่งได้ไกล402กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาร์และให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่135แรงม้าสำหรับกำหนดระวังจำหน่าย Nissan Micra EV ใหม่คาดว่าจะเข้าสู่โชว์รูมในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024ถึงปี2025และพร้อมแสดงรถยนต์ต้นแบบภายในปี2022โดยคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 25,000 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 910,000 บาทอย่างไรก็ตามเราคงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางนิสสันอีกครั้งครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ